สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆที่รักและเคารพทุกท่านคะไลฟ์ที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นไลฟ์สดจากครูโรสอยู่ที่เมืองฮัมบวร์กประเทศเยอรมนีค่ะนะคะวันนี้ครูมีเรื่องดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันผู้คนแล้วก็มาแบ่งปันพี่ๆน้องๆที่รักค่ะเรื่องของยังมีที่ว่างสำหรับคนที่ขายร้านนวดร้านสปาขายสปาแพ็กเกจที่มีราคาแพงอยู่เสมอและช่องว่างช่วงว่างตรงนั้นนะคะเยอะมากเพราะอะไรทราบไหมคะจากที่ครูดูแล้วก็วิเคราะห์มานะคะประเทศเยอรมนียังขาดสปาเทอราปิสอีกเยอะนะคะในโฮเทลเวลเนสและสปานะคะแล้วก็ในสปาร้านนวดทั่วไปเนี่ยร้านนวดแต่ละร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขาดพนักงานค่ะดังนั้นครูจะบอกว่าปัญหาเรื่องของพนักงานเรื่องของการนวดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้นช่วยให้คนหายเจ็บหายปวดได้เร็วยิ่งขึ้นและปัจจุบันนี้เขานิยมโดยการที่ไม่ใช้ยานะคะดังนั้นแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนครูกำลังมาค่ะดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องของยังมีช่องว่างสำหรับคนที่ขายของนะคะขายสินค้าขายสปาโปรดักต์ที่มีราคาแพงนะคะที่มีราคาแพงยังมีช่องว่างอยู่เสมอสวัสดีจ้าปราณีนะสวัสดีค่ะทุกคนดังนั้นพี่ๆน้องๆที่รักคะการที่เราเนี่ยจะขายสินค้าของแพงเนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้กลัวหรอกค่ะแต่เขากลัวว่าสินค้าเนี่ยไม่คุ้มค่าต่างหากนะคะดังนั้นครูมีเวลาประมาณ5นาทีพี่ๆน้องๆที่รักคะสินค้าของเราคือการนวดคุณค่าของการนวดงานบริการดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดครูทราบว่าทุกท่านมีความรู้ที่ดีแล้วก็มีความตั้งใจมีทักษะต่างๆมากมายแต่คุณขาดว่าคุณไม่รู้ตัวเองว่าคุณจะนำสิ่งใดมาใช้ทักษะของคุณเก่งเรื่องอะไรดังนั้นอย่าลืมนะคะทบทวนดูและมีคนถามครูมาอินบ็อกซ์มากมายว่าจะติดต่อครูโรสได้อย่างไรครูจะบอกว่าแน่นอนที่สุดโดยการติดต่อไปที่เว็บไซต์นะคะแล้วมีอีเมลแล้วมีเบอร์โทรศัพท์นะคะครูชอบคนที่ตัดสินใจด้วยตัวคุณเองตัดสินใจและก็ลงมือทำค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะครูมีของฟรีของครูก็คือคลิปฟรีๆใน YouTube ใน Facebook เยอะแยะมากมายดังนั้นครูต้องการคนที่พลังงานบวกจิตใจบวกอย่าถ้าหากคุณอยากรู้ว่าทำอย่างไรครูเป็นส่วนนึงค่ะที่ยินดีให้ความรู้กับผู้คนและก็ยินดีสอนให้กับพวกเราทุกคนนะคะและครูฝากด้วยค่ะว่าวันนี้พวกเราจะได้รู้ว่าเทคนิคที่เป็นสำคัญนะคะเทคนิคของการนวดทักษะการนวดทักษะการปิดการขายทักษะการทำอย่างไรให้ลูกค้าอยากมานวดร้านคุณและทักษะทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้ว่าสิ่งที่คุณจะมอบให้เขาเนี่ยมันมีคุณค่าต่อชีวิตเขาเรื่องนี้สำคัญมากค่ะดังนั้นครูขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะครูฝากติดตามโรสไทยออร์แกนิกสปาเฟซบุ๊กเพจและครูขอขอบคุณทุกท่านที่แชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนด้วยรักและขอบคุณวันนี้ถ้าใครติดตามจะได้เจอจะได้มองดูว่าพวกเราเนี่ยมีคลิปดีๆเรื่องของการออกมาสร้างตัวตนเนี่ยจะช่วยให้เราอ่ะสนับสนุนร้านเราให้มีคุณค่าอย่างไรนะคะการสร้าง Facebook Page เนี่ยมีความสำคัญมากๆถ้าหากว่าใครสนใจและอยากติดต่อครูโรสให้ขอให้ติดต่อที่เว็บไซต์นะคะเพราะอะไรทราบไหมคะครูไม่ค่อยมีเวลาตอบดังนั้นติดต่อมาที่เว็บไซต์แล้วก็อีเมลครูนั่งตอบพวกเราได้ค่ะด้วยรักและขอบคุณสวัสดีค่ะทุกท่านเลยสวัสดีค่ะ